2ปีไร้ผลหรือไม่กสทชสั่งปลอก SMS หลอกลวงเว็บพนันเริ่มตั้งแต่กันยายน64จนวันนี้ก็ยังมีถือเป็นความเสียหายในวงกว้างมีตัวเลขมหาศาลจากทั้งข้อความหลอกลวงให้โอนเงินเว็บพนันออนไลน์สินเชื่อออนไลน์และข้อความอื่นๆอ,อีกมากมายจากแก๊งคอร์เซนเตอร์ แต่ดูเหมือนว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างกสทช,ช,ช,ชจะไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เลยทำให้ประชาชนผู้เสียภาษีทั่วไปต้องพึ่งตัวเองในการที่ระมัดระวังก่อนจะคลิกลิงก์หรือทำนิติกรรมผ่านแอปพลิเคชันหลอกลวงต่างๆแต่ก็ต้องยอมรับว่าด้วยวิธีการที่แยบยลของแก๊งคอรเซนเตอร์ก็สามารถหาวิธีหลอกเหยื่อได้ในที่สุดไม่ใช่แค่ประชาชนคนธรรมดา แม้กระทั่งนักธุรกิจร้อยล้านแพทย์วิศวกรอายการผู้พิพากษาอดีตนายตำรวจมือปราบเจ้าหน้าที่ธนาคารข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็ต่างเคยตกเป็นเหยื่อมาแล้วทั้งสิน้นอย่างไรก็ตามเมื่อย้อนกลับไปเมื่อปี2564พบว่าทางกอสอทชอเองก็ได้มีความพยายามในการแก้ปัญหาดังกล่าวมาแล้วกล่าวคือ เมื่อวันที่22กันยายน2564หรือเกือบ2ปีที่ผ่านมาสำนักข่าวอิสาราเคยรายงานไว้ว่ากสทช,ชนัด5โอเปอเรเตอร์ AIS t r u e DTAC NT 3BB ถกสั่งบล็อก SMS หลอกลวงเว็บพนันสินเชื่อออนไลน์เริ่ม23กันยายน2564นี้ เมื่อวันท <Yeah. S 2> ี่24กันยายน2564นายไตรรัฐวิริยะชริกุลรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชเปิดเผยว่าวันนี้คือวันที่22กันยายน2564สำนักงานกสทชได้เชิญโอเปอเรเตอร์ทุกรายได้แก่ AIS t r u e D-Tac NT และ 3BB ร่วมประชุมหาหรือผ่านระบบออนไลน์เรื่องการแก้ไขปัญหา SMS หลอกลวงโดยกำชับให้เร่งตรวจสอบและกักกับดูแลกันเองอย่างเร่งรัดในลักษณะ Cell Regulation โดยในวันพรุ่งนี้คือวันที่23กันยายน2564ให้ออปเปอเรเตอร์ทุกรายทำการบล็อก SMS ที่มีเนื้อหาชัดเจนว่าเป็นการหลอกลวงเว็บพนันออนไลน์ทันที และให้มีมาตรการเพิ่มเติมร่วมกันระหว่างโอเปอเรเตอร์โดยจะมีการแชร์ข้อมูล SMS หลอกลวงระหว่างกันและกำหนดให้เป็นแบล็คลิสต์เพื่อให้ทุกค่ายดำเนินการบล็อก SMS ดังกล่าวจากผู้ส่งรายเดียวกันสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการขายต่อ SMS กับผู้ให้บริการด้านเนื้อหาหรือคอน t ท c โปรไวเดอร์ หากสำนักง,งานกสทชอได้รับแจ้งจากโอเปอเรเตอร์ว่าบริษัทของท่านเป็นผู้ส่ง SMS ที่มีลักษณะเนื้อหาเป็นการหลอกลวงเว็บพนันออนไลน์สำนักง,งานกสทชอจะดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาลงโทษทางปกครองตั้งแต่เตือนปรับพักใช้ใบอนุญาตกับบริษัทของท่านโดยโทษสูงสุดคือการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการและจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับบริษัทของท่านควบคู่ไปด้วย นายไตรรัตน์กล่าวว่าหลังจากนี้สำนักงานกสทชจะนำข้อมูลเกี่ยวกับ SMS หลอกลวงไม่ว่าจะเป็นชื่อผู้ส่ง SMS เนื้อหาตัวอย่างข้อความ SMS หลอกลวงเว็บพนันออนไลน์สินเชื่อออนไลน์หรือเนื้อหาที่มีลักษณะกระทบจริยธรรมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานกสทช www.nbt c g o t h เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบชื่อผู้ส่ง SMS ข้อความที่น่าสงสัยเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ประชาชนถูกหลอกลวงจาก SMS ลักษณะดังกล่าวจนอาจถูกแฮกหรือขโมยข้อมูลหรือสูญเสียทรัพย์ไปได้สำนักงานกสะทะชได้ยังไม่ค่ายมือถือทุกค่ายเร่งตรวจสอบและจัดการไม่ให้มี SMS ส่งไปยังประชาชน ที่มีลักษณะหลอกลวงให้สูญเสียทร,รัพย์หรือเว็บพนันออนไลน์หรือสินเชื่อออนไลน์ซึ่งคาดว่าแนวทางการดําเนินการที่ทุกฝ่ายร่วมกันทํานั้นจะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับประชาชนได้นายไตรราตนกล่าวนั่นเป็นการดําเนินการของกอสทช,ชเมื่อ22กันยายน2564แต่นับจนถึงวันนี้เป็นระยะเวลาเกือบ2ปี ประชาชนก็ยังคงปรากฏข้อเท็จจริงอยู่ว่าผลของการดําเนินการของหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ SMS หลอกลวงทําได้หรือไม่อย่างไร